นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาการินคารถเถทุนนวิทธะพราหมณะคามวสีชูชะโกนามะพรามโน พิขาจาริยายะกะหาปะนสะสตังละพิตตวาเอกสมิงพรามณะกุเลทะเปตาวาปะนทะนังปาริเยะนะสันธายะตโะตตะัสมิงจิรายันเตพรามณะกุลังกะหาปะเนวะลันเชตาวาปัชฉาอิตะเระอาคันัตาวา โจทิยมานังกหาปเนธทาตุงอสักโกนติอมิตรตาปนังนามทีตรังตสะอธาสีตินบบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตถาระในในคัมภีรขุทธกนิกายมหานิบาตชาดกกันที่242 เรื่องพระเวสสันดรกันชูชกสืบต่อไปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สดับเรื่องชูชกทาริกะคนขอทานโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าในเวลาที่กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์คือพระเวสสันดรพระมัสสีและชาลีกันหาชินาประทับอยู่ในอาสมบทศาลาที่เขาวงกรดนั้นมีพราหมผณ์ู้หนึ่งนามว่าชูชก เป็นคนทนิตกะขอทานอยู่ในบ้านพราหมณ์นามว่าทุนนวิทธะในแว่นแคว้นกาลิงครัตได้เลี้ยงชีพโดยทางพิกขาจารย์ได้สะสมทรัพย์ไว้หนึ่งกหาปณะ,ะซึ่งตนขอทานมาได้แล้วนำไปฝากไว้ที่ตระกูลพราหมณแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบพอกันครั้นฝากทรัพย์ไว้แล้วจึงไปเที่ยวขอทานตามบ้านน้อยเมืองใหญ่อีกต่อไป เมื่อชูชกได้เที่ยวขอทานไปนานตระกูลพราหมณ์นั้นก็ได้ใช้ใจ่ายทรัพย์ที่ชูชกฝากไว้นั้นจนหมดสิน้นในเวลาชูชกกลับมาทวงก็ได้ยกธิดาของตนคนหนึ่งอันชื่อว่าอมิตตาตาปนาให้แก่ชูชกนั้นโดยเหตุที่ตนไม่สามารถจะใช้ทรัพย์ให้แก่ชูชกได้ชูชกก็พานางอมิตตา,ตาปนานั้นไปอยู่ในเคหสถานของตน ซึ่งอยู่ในบ้านทุนวิทธครามฝ่ายนางอมิตตาปนานับแต่เวลาได้ไปอยู่กับตาชูโชคแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติชูโชคเป็นอย่างดีพวกพรามหมณ์หนุ่มๆในบ้านทุนวิทธักครามนั้นได้เห็นนางอมิตตาปนาปฏิบัติแก่ชูโชคพราหมณ์ชราผู้เป็นสามีอย่างดีเช่นนี้ต่างคนก็พากันดุดาภรรยาของตนของตนว่า นางอมิตตาปนาเขาปฏิบัติพราหมชราเป็นอย่างดีเสมอมาแต่เหตุใดพวกเจ้าจึงไม่ใส่ใจปฏิบัติให้เหมือนกับนางอมิตตาปนาบ้างเมื่อภรยาของพวกพรามหมณ์หนุ่มๆเหล่านั้นได้ถูกสามีด่าว่าด้วยอาการต่างๆนานาดังที่ยกขึ้นไว้เป็นตัวอย่างจึงพร้อมกันคิดว่าควรที่พวกเราจะกำจัดนางอมิตตาปนาให้ไปเสียจากบ้านนี้ เพราะท่านางอมิตตาปนายัางอยู่ร่วมตำบลพวกเราตราบใดพวกเราก็จะถูกสามีด่าว่าอยู่ตราบนั้นครั้นคิดกันอย่างนี้แล้วจึงพากันไปชุมนุมรุมด่านางอมิตตาปนาอยู่ในสถานที่ต่างๆมีท่าน้ำเป็นต้นว่าดูก่อนเจ้านางตัวดี เจ้าคนสวยเจ้ายัางเป็นสาวแรกรุ่นดารุณีเช่นนี้มารดาบิดาช่างยกให้แก่พราหมณ์ชลาได้ไม่อายใจพวกเราเข้าใจว่ามารดาบิดาของเจ้าเป็นศัตรูของเจ้าทั้งพวกญาติของเจ้าก็ช่างกระไรเลยไม่มีเมตตากรุณาเจ้าเสียบ้างช่างพากันงุบงิบยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวให้แก่ตาพรามเท่าเห็นป่านนี้ดูเป็นที่หน้าบัตสียิ่งนัก เมื่อคิดดูแล้วก็ได้เห็นว่าพ่อแม่พี่น้องของเจ้าไม่มีความเมตตาปราณีเจ้าเสียเลยนี่นี่เจ้าเอ๋ยพวกเราขอบอกให้เจ้าทราบว่าอันการอยู่เช่นนี้ย่อมเป็นการหน้าคลื่นไส้ไม่ชุ่มชื่นการที่เจ้าได้ผัวเช่นนี้ไม่ดีเลยถ้าตัวเจ้าตายไปเสียยังจะดีกว่า มารดาของเจ้าคงจะหาชายอื่นให้เป็นผัวของเจ้าไม่ได้เป็นแน่จึงได้ยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวเป็นแท่ให้แก่พราม์แก่เห็นป่านชนีบางทีเมื่อชาติก่อนเจ้าคงจะบูชายันไม่ดีในวันดิถีที่9้าค่ำก้อนข้าวที่เจ้าบูชาไว้นั้นเห็นจะมีกาแก่คาบเอาไปเสียเป็นแน่ หรือบางทีเจ้าไม่ได้บูชาไฟไว้แต่ชาติปางก่อนก็เป็นได้บางทีเจ้าคงจะได้ด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมวินัยไว้ในปางกอดเป็นแน่เจ้าจึงได้ผัวแก่เช่นนี้นี่แห่เจ้าอมิตรปนาทุกต่างๆในโลกนี้คือทุกที่ถูกงูกัดก็ดีทุกที่ถูกแทงด้วยหอกก็ดีก็ยังไม่จัดว่าเป็นทุกข อันการที่ได้เห็นผัวแก่นั้นแหละจัดว่าเป็นทุกข์แท้เป็นทุกข์อย่างร้ายกาจหน้าอนาจใจได้เห็นผัวแก่เป็นอย่างไรพวกเราจะชี้แจงให้เจ้าฟังคือการเล่นหัวกับผัวแก่ก็ดีการรื่นรมกับผัวแก่ก็ดีการเจรจาปราศัยกับผัวแก่ก็ดีไม่มีรสชาติเจริญใจอย่างไรถึงการหัวร่อต่อกระซิบก็ไม่ทำให้เพลิดเพลินเจริญตา มองดูหน้าผัวแก่ในเวลาหัวร่อย่อมเป็นเหมือนกับผัวแก่นั้นหลอกหลอนจะดูปากผัวแก่ในเวลากินข้าวก็หน้าคลื่นไส่เพราะคนแก่ไม่มีฟันเวลาเคี้ยวข้าวย่อมปากมุกมับเวลากินหมากน้ำลายก็ไหลทั้งสองกระพงแก้มเวลาแย้มหัวราอก็เหมือนกับผีหลอกจะดูที่ไหนก็หน้าเกลียดที่นั่นอันผัวแก่นั้นสารพันไม่มีอะไรดีแก้มก็ตอบ ผิวหนังก็หดหูผมก็งอกตัวก็โคง้งสัมผัสก็ครุขระจะทำอะไรก็งุ้มง่ามเงอะงะหน้ารำคาญใจยิ่งเวลานอนอ้าปากก็ยิ่งดูเหมือนกับผีตายซากมีลมออกจากปากปานเป่าไฟอ้าปากพูดก็น้ำลายไหลเวลาหัวเราะก็เหมือนกับร้องไห้ดูเป็นที่หน้าบัดสียิ่งนักถ้าเป็นพวกเราแล้วจะต้องไปตายเสียดีกว่า เพราะถึงอยู่ไปก็ไม่มีสุขใจสุขกายแต่เหตุไรเจ้ายังมัวเมาหลงรักตาแก่เช่นนี้หรือเจ้าหมดหนทางที่จะหาผัวหนุ่มไว้เป็นคู่ชื่นชมเจริญใจแล้วหรือนี่แน่แม่อมิตตาเอ๋ยธรรมดาผัวหนุ่มเมียสาวเมื่อพูดจาเย้าหยอ,อกกันอยู่ในห้องหับที่รับตาคนแล้วใจขอย่อมผ่องแผ้วลืมทุกข บรรดาความทุกโศกทั้งสิ้นย่อมหมดไปอันผัวหนุ่มเมียสาวนั้นย่อมทำให้ปลื้มใจหาสิ่งใดจะเปรียบมิได้ส่วนตัวเจ้าก็ยังเป็นสาวอยู่จะต้องมีชายหนุ่มประสงค์เจ้าอีกมากหลายเจ้าควรจะหาอุบายไปอยู่กับหมู่ญาติเพื่อหาชายหนุ่มมาเป็นผัวให้ชุ่มใจเถิดอย่าได้มามัวหลงเพลิดเพลินอยู่กับไอ้เท่าชรานี้อีกต่อไปเลย สาตาสังสันติกาปริพาสังระพิตวาครั้นนางอมิตาปนาถูกนางพรามเหล่านั้นด่าว่าด้วยประการดังนี้แล้วก็ฉวยหม้อน้ำเดินร้องไห้กลับไปสู่เรือนพอตาชูชกได้เห็นก็รีบถามว่าแม่อมิตาปนาร้องไห้ทำไมนางอมิตาปนาตอบว่าร้องไห้เพราะอีชาวบ้านมันพากันรุมดา่า โดยเหตุที่ข้าพเจ้าได้ท่านผู้เป็นคนชราเป็นสามีต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ไปตักน้ำมาให้ท่านกินและอาบอีกแล้วตาเท่าชูชกจึงตอบว่าไม่เป็นไรแม่อมิตรปนาเอ๋ยเจ้าอย่าทำการงานเลยเจ้าอย่าไปตักน้ำมาให้ฉันอาบเลยฉันจะไปตักเองเจ้าอย่าได้เดือดร้อนอนาทรฝฝายนางอมิตรปนาจึงตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวต่างทาตบิดามารดาปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าไม่ได้ใช้ผัวให้ไปตักน้ำมาให้อาบข้าพเจ้าจะใช้ท่านต่างทาตนั้นไม่ได้เป็นอันขาดถ้าไม่ไปหาทาตทาสีมาให้ข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้าจะไม่อยู่กับท่านอีกต่อไปตาชูชกจึงตอบว่าแน่อมิตตาเอ๋ย อันการที่จะให้พี่ไปเที่ยวหาท่าทาสีนั้นย่อมจนใจเพราะพี่ไม่มีศิละปะวิทยาอย่างใดทั้งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอันใดที่พอจะไปไถ่าท่าทาสีมาให้เจ้าชายก็ไม่มีด้วยพี่ตั้งใจไว้ว่าจะยอมตัวให้เจ้าชายต่างท่าทาสีนับแต่วันนี้ต่อไปขอเจ้าอย่าเป็นทุกข์ร้อนไปเลยจงอยู่ให้เป็นสุขสำราญในเคหสถานนี้เถิดในเวลานั้น เทพเจ้าดนใจนางอมิตาปนาให้แนะนำตาชูชกเพื่อให้ไปทูลขอซึ่งพระนอนอ้อยสองกษัตริย์คือพระชาลีกัญหาชินานาฏนางอมิตาปนาจึงแนะนำตาชูชกขึ้นว่านี่แหนตาชูชกข้าพเจ้าจะบอกให้เจ้าทราบตามที่ข้าพเจ้าได้สดับมาคือเวลานี้พระเวสสันดรผู้เป็นยอดทานบดี พระองค์ได้พาพระอัครมเหสีและพระโอรสธิดาไปประทับอยู่ที่เขาวงกรดเพื่อทรงบำเพ็ญพศพรมวิหารท่านจงไปทูลขอพระนอกษัตรัตร์คือพระโอรสธิดาของเท้าเธอมาให้เป็นท่าทาสีของเราให้ได้ในไม่ชา้าฝ่ายตาชูชกจึงตอบว่าแม่อมิตตาปนาเอ๋ยแม่จะใช้ให้พี่ไปตายเสียแล้ว เพราะพี่เป็นคนแก่ชารามีร่างกายไม่สมประกอบแล้วทั้งมักขาไปมาเล่าก็ไกลแสนไกลแสนลำบากแม่อย่าคิดให้วุ่นวายไปเลยพี่จะปฏิบัติให้แม่มีความสุขสำราญยิ่งกว่าพวกหญิงที่ได้ผัวหนุ่มๆอีกหลายเท่าแม่อมิตาเอ๋ยอันธรรมดาหญิงที่มีปัญญาแล้วเขาย่อมไม่เห็นแก่ความสุขตา เพราะสุกตานั้นเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่โยกคลอนหวันไหวสุกตาในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะทุกข์ขอแม่จงดูอีพวกที่ได้ผัวหนุ่มๆซึ่งมีในตาชุ่มชื่นไปด้วยน้ำตานั้นเป็นตัวอย่างเถิดคือธรรมดาผัวหนุ่มเขาย่อมไม่อัศจรรย์อะไรกับเมียเขาถือเสียว่าธรรมดาเมียย่อมอยู่กับพกผ้าต้องการเวลาไหนก็ได้เวลานั้นไม่ลำบากยากเย็นอันใด เมื่อใดผิดใจเขาขึ้นมาเขาย่อมด่าว่าทุบตีเอาตามชอบใจมีหนำซ้ำเที่ยวมีคู่รักหรือเมียน้อยอีกต่อไปฝ่ายภรรยาเล่าก็ได้กินแต่น้ำตาอยู่ในบ้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกผู้หญิงที่มีปัญญาเขาจึงหาแต่ความสุขใจแม่อมิตตาเอย๋ยอันความสุขใจนั้นย่อมดีกว่าความสุขตาหญิงที่มีสามีแก่นักปราดว่ามีบุญแท้หาได้ยาก เพราะไม่ช้าสามีแก่ก็จะตายไปทรัพสมบัติสิ่งใดมีอยู่ก็จะต้องตกเป็นของตนทั้งนั้นท่านผู้เท่าจึงได้กล่าวไว้ว่าเลี้ยงช้างประสงงาดังนี้อธิบายว่าเมื่อช้างนั้นตายก็จะได้งาไปซื้อขายเหมือนกับได้ชายแก่ไว้เป็นสามีเมื่อสามีตายก็จะได้รับสมบัติไว้เป็นกำไรฉะนั้นเพราะฉะนั้นแหละแม่อมมตตาปนาเอ,อ๋ย เจ้าอย่าเดือดร้อนวุ่นวายไปเลยถ้าเจ้าจะคืนให้พี่ออกบุกป่าพ่นาลีเพื่อไปทูลขอสองกันหาชาลีที่เขาวงกฎแล้วก็เป็นอันว่าเจ้าแกล้งจะฆ่าพี่เท่านั้นทั้งตัวพี่ก็เห็นว่าไม่สามารถจะไปได้ด้วยแก่เท่าหมดกำลังขอเจ้าจงทราบดังในพลรนามานี้เถิดลำดับนั้นนางอมิตปรปนาจึงตอบว่านี่เนตตาแก เราจะพูดให้ฟังคือธรรมดาคนขี้ขลาดแล้วยังไม่ทันถึงสนามรบเพียงแต่เห็นปลายธงของค่าศึกย่อมแพ้ฉันใดส่วนตัวท่านจะไปหรือไม่ไปก็ตามเราจะขอบอกเป็นคาขาดว่าถ้าท่านไม่ได้ทาตหรือทาสีมาให้เราใช้เราก็จะไม่อยู่กับท่านอีกต่อไปเราจะเที่ยวหาผัวหนุ่มๆให้ชุ่มชื่นดวงหาฤทยัยในเวลามีนักขัดตะลิกมหรศพ เราจะเที่ยวคลอเคลียเล่นกับผัวหนุ่มตามสบายเมื่อท่านเห็นก็จะเป็นทุกข์หนักขึ้นร่างกายที่งอก,ก็จะงอหนักขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นขอท่านจงจำไว้ว่าถ้าท่านไม่ได้ทาตทาสีมาให้เราใช้เราจะต้องไปจากท่านในเวลานี้เป็นแน่ตั้งสุตวาพรามโ,มโนในเวลาตาชูชกพราหมได้ฟังถ้อยคําของภรรยาดังนี้ ก็รู้สึกตรหนกตกใจกลัวเพราะตัวตกอยู่ในอำนาจของภรรยาสาวมีความรักบีบคั้นหัวใจเป็นกำลังคิดว่าจะเป็นดังภรรยาสาวพูดไว้จึงได้กล่าวขึ้นดังๆว่าแม่อมิตาเอ๋ยถ้าอย่างนั้นแม่จงจัดแจงสเสบียงเดินทางให้เราอย่าได้ช้าทั้งขนมงาขนมอ้อยและน้ำพึ่งอีกทั้งสตรูก้อนสตรูผง จงบรรจงจัดให้ดีเราจะไปทุนขอพระกุมารกุมารีทั้งสองพี่น้องมาให้เป็นทาาช่วงใช้ของเจ้าสมดังปรารถนาสาคิป,ปังปะเถยยังปฏิยาเทต,ตวาฝ่ายนาอมิตาป,ปนาก็รีบจัดแจงสเบียงทางให้แก่ตาเท่าชูชกโดยเร็วพันไม่เนิ่นชา้าฝ่ายว่าตาเท่าชูชก ก็รีบจัดแจงซ่อมแซมเคหาสถานให้มั่นคงแข็งแรงทั้งประตูบ้านก็ซ่อมแซมเสียใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วไวแล้วก็เที่ยวหาฟืนตักน้ำมาไว้ในบ้านเรือนให้เพียงพอเพื่อประสงค์จะไม่ให้ภรรยาสาวของตนออกไปทำงานนอกบ้านด้วยกลัวจะมีการติดต่อกับผู้ชายครั้นจัดการสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงแต่งตัวเป็นดาบท นุ่งห่มเหมือนกับผู้เจริญพทพรมวิหารจึงสั่งภรรยาว่าดูก่อนอมิตรปนาผู้ยอดสงสารนับแต่การนี้ไปแม่อย่าได้ออกจากบ้านในเวลาค่ำคืนแม่อย่าได้ประมาทในการระวังตัวจนกว่าพี่จะกลับมา ครั้นสั่งเสียดังนี้แล้วก็สวมรองเท้าสะพายถุงย่ามอันบรรจุสเสบียงทางเดินกระทําปรทักษิณเวียนรอบนางอมิตาปนาจนถึงสามรอบแล้วจึงบ่ายหน้าออกจากเคหามีน้ำตาอันอาบหน้าดูเป็นที่หน้าเวทนายิ่งนักครั้นพ้นจากบริเวณบ้านแล้วจึงบ่ายหน้าตรงไปสู่เชตุตระนครอันเป็นเมืองที่มั่งคั่งของชาวสีผี โดยมีความอุตสาหกรรมอันแรงกล้าครั้นตาชูชกไปถึงบ้านเมืองของชาวสีผีแล้วได้แลเห็นประชุมชนอยู่ในสถานที่ใดก็ตรงเข้าไปในสถานที่นั้นแล้วถามว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายปัดนี้พระเวสสันดรผู้เป็นหนกษัตริย์อัมิตรฉริยะมิได้พระองค์ประทับอยู่ในสถานที่ใดขอท่านทั้งหลายจงบอกเราด้วยเถิด ฝ่ายมหาชนจึงตอบว่าดูก่อนตาพรามบัดนี้พระนอกษัตริย์ขติยาทิบดีซึ่งถูกพวกแกรบกวนในทางขอทานจนถึงกับพระองค์ได้พระราชทานโคชสารตัวประเสริฐให้แก่พวกแก่แล้วพระองค์ได้ถูกนระเทศเสียจากบ้านเมืองบัดนี้พระองค์ต้องพาพระราชโอรสธิดาและพระชายาไปประทับอยู่ในเขาวงโกรดโนน ดูก่อนตะพรามพวกแกทำให้เจ้านายของเราถึงซึ่งความพินาศต้องถูกในระเทศอย่างนี้แล้วแกยังจะมาขืนยืนอยู่ที่นี่อีกหรือว่าดังนี้แล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็พากันจับไม้ค้อนก้อนดินไล่ทุบตีชูชกพรามให้หนีออกไปจากพระนครครั้งนั้นเทพยเจ้าดนใจตาชูชก ให้วิ่งงกเงินไปถูกทางซึ่งจะไปยังเขาวงกรดตาชูชกก็สู้สะกดใจไปตามมักขาเพราะตาชูชกตกอยู่ในอำนาจของราคะดำกฤษณาถูกนางพรามณีบังคับให้ได้เสวยทุกข์ด้วยภัยต่างๆอันมีอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมีแรดและเสือตาชูชกก็ถือไม้เท้าสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุก ทั้งเครื่องบูชายันและเต้าน้ำดินดันด้นเข้าไปในอรันราวป่านับเวลาได้หลายสิบราตรีซึ่งมีกำหนดหนทางจากเชตุตระราชธานีไปได้45โยต์เป็นประมาณตาชูชกก็บรรลุถึงสถานประตูป่าในขณะที่ถึงประตูป่านั้นได้ถูกพวกสุนัขของนายพรานเจตบุตรร้องไล่เสียงระงมไป ตาแก่จึงร้องเสียงโขมพรางถอยหลังออกห่างไกลสุนัขก,ก็ร้อมไล่กระชั้นเข้าไปตาแก่จึงหนีขึ้นไปต้นไม้แล้วร้องไห้อดครวญด้วยคำว่าโอ้พระเวสสันดรผู้หาความตรณีไม่ได้ผู้ช่วยหมูสัตว์ให้พ้นภัยผู้เป็นที่พำนักอาศัยของพวกยาจก เหมือนกับพื้นปฐพีอันเป็นที่พำนักของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่ไปเฝ้าแห่งเหล่ายาจกเหมือนกับมหาสมุทรสาครซึ่งเป็นที่ไหลไปแห่งแม่น้ำทั้งหลายฉะนั้นอีกประการหนึ่งพระองค์ผู้เป็นดุจ้ําอันมีท่าราบรื่นดารดาดไปด้วยปทุมชาติหลากประการฉะนั้น ต้นไม้ต่างๆคือต้นโพต้นไซต้นรังหรือต้นไม้อื่นๆซึ่งอยู่ใกล้ทางมีร่มเงาเย็นสบายย่อมเป็นที่อาศัยของคนที่เหน็ดเหนื่อยมาในทางไกลฉันใดพระเวสสันดรมหาราชจจาก็ฉันนั้นเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ในที่ไหนหนอถ้าใครรู้ที่อยู่จงช่วยบอกแก่ข้าพเจ้าอย่าอำพรางเมื่อข้าพเจ้าตกอยู่ในกลางไพรได้รับความลำบาก ขอให้ช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้านี้ผู้ใดบอกข้าพเจ้าเพียงคำเดียวว่าเรารู้จักที่ประทับของพระเวสสันดรดังนี้ผู้นั้นก็จะได้บุญไม่น้อยด้วยถ้อยคำคำเดียวเท่านั้นแหลแตัสตังปริเทวนัสตังอารักขนันตถายะทะปิโตเจตปุตตเมื่อนายเจตบุตรพรานไพรได้รับหน้าที่ให้รักษาดาน กำลังเที่ยวล่าเนื้ออยู่ในป่าได้ยินเสียงปริเทวนาการของตาชูชกดังนั้นจึงคิดว่าไอ้พรามคนนี้คงจะไม่มาดีเป็นแน่มันคงจะมาขอมัดซีหรือไม่ก็พระชาลีกันหาเราจะฆ่ามันเสียให้ตายอย่าให้มันล่วงล้ำเข้าไปได้ ครั้นคิดแล้วจึงรีบวิ่งไปใกล้ต้นไม้ที่ตาชิชกขึ้นไปอาศัยแล้วยกธนูขึ้นตะคอกขู่ว่าแม้ไอ้พรามจันไรวันนี้กูจะไม่ไว้ชีวิตมึงเพราะพวกมึงรบกวนหนอกษัตริย์ของกูให้พระองค์พระราชทานโคชสารแก่พวกมึงแล้วถูกในประเทศจากบ้านเมือง ต้องพาพระโอรสธิดาและพระชายามาอยู่ในเขาวงกตเพราะฉะนั้นข่าวนี้แหละมึงจะถึงแก่ความตายกูจะยิงมึงด้วยลูกศรอ,อันชุ่มด้วยยาพิษนี้ให้ตายแล้วตัดหัวเสียเชือดเอาขั้วหัวใจไส้พุงออกมาบูชายันเอาเลือดเนื้อของมึงบูชาเทพย,ายดาด้วยเหตุว่าการที่มึงมานี้ไม่ใช่มาดี มึงต้องมาด้วยมุ่งหมายจะไปทูลขอพระชายาหรือพระหน่อน้อยกษัตราคือสองพระราชกุมารกุมารีเป็นแน่โสตสะวจนังสุตวาเมื่อตาชูชกได้ฟังคำตะอคอกขู่ของนายจิตบุตรดังนี้แล้วก็สะดุ้งตกใจกลัวต่อความตายจึงคิดหาอุบายโกหกเอาตัวรอดแล้วตอบออกไปว่าดูก่อนเจตบุตรพรานไพร เจ้าจงฟังถ้อยคำของเราธรรมดาพราหมณ์ผู้เป็นทูตย่อมเป็นคนหาโทษมิได้ไม่ควรที่ใครจะฆ่าตีอันนี้เป็นประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณก็ตัวเรานี้เป็นทูตของชาวสีพีคือพวกชาวสีพีต่างมีความยินดีทั่วกันในการที่จะให้พระเวสสันดรราชโอรสเสด็จกลับพระนคร พระราชบิดาก็ทรงปรารถนาจะพบพระราชโอรสส่วนพระราชมันดาก็จะมีแต่และถวยทศถึงพระราชโอรสเป็นนิตยาการถึงกับพระเนตรทั้งสองฟองฟูมไปด้วยน้ำพระอสุชรนรัยทรงกันแสงล่ำให้ถึงพระราชโอรสจนไม่มีวันสร่างมีพระเนตรซ้ายขวาสุดโทมไป พวกชาวสีพีจึงใช้ให้เราเป็นทูตจำทูลพระราชสารทำการอาสาออกมาอัญเชิญพระเวสสันดรบรมคัติเยศให้เสด็จประเวศคืนเข้าสู่พระนครดูก่อนเจ้าเจตบุตรถ้าเจ้ารู้แห่งหนที่ประทับแล้วอย่านอนใจจงบอกเราไปในบัดนี้ตะทาเจตบุตรโตในเวลานั้น นายจตุพรานไพรเมื่อได้ฟังถ้อยคำมุสาวาทของชูชกชาติทรรพลดังนี้แล้วก็เกิดความเชื่อถือว่าเป็นจริงจึงรีบจัดแจงผูกสุนัขไว้ด้วยความดีใจแล้วเชิญตาชูชกลงจากข่าคบต้นไม้มานั่งบนใบไม้ลาดแล้วน้อมเต้าน้นาำพึ่งกับเนื้อย่างเข้าไปให้แล้วพรางกล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้เป็นทูตที่โปรดปรานของหนอกษัตริย์ ผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญให้ท่านรับน้ำพึ่งกับขาเนื้อสาย่างอันนี้แล้วข้าพเจ้าจะถแถลงตำแหน่งที่อยู่แห่งพระหน่อน้อยกระสะตาให้ท่านทราบตามความปรารถนาในการบัดนี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉนี